มูลนิธิชินบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์มอบให้คณะมิตรประสานถ่ายทอดความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์องค์เง็กเซียนฮ่องเต้สู่มวลมนุษย์เพื่อให้สัตว์โลกพ้นจากความทุกข์ได้รู้จักคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษในละครวิทยุท่องขุมนรกจากบทละครวิทยุของวีระยาขมรเดชพระบรมราชโองการของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์นี้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดยคุณชัยตันอัธนาวินแห่งสำนักเผยแผ่คุณธรรมเต็กกาจีช่วงเกาะดังท่านจะได้รับฟังละครวิทยุเผยแผ่คุณธรรมท่องขุมนรกได้นะบัดนี้ท่องขุมนรกตอนที่21ความเดิมตอนที่แล้วสมเด็จพระจี้ฮุกได้พากายทิพย์ของเอี้ยเซียงเซงไปหาข้อมูลนิพนธ์หนังสือที่ขุมนรกตัดเครื่องเพศให้หนูกัดแผลซึ่งเป็นขุมนรกบริวารที่16ที่อยู่ในการปกครองของศาลาว่าการตาปณะมหานรกที่6วิญญาณบาปที่ถูกลงโทษมีแต่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นโทษก็คือผิดศีลข้อกาเมการล่วงประพฤติผิดในกามหลังจากตายแล้วเพราะการกระทำอันต่ำช้าเลวทรามของกระผมดวงวิญญาณไม่เพียงแต่ผิดหวังในการไปสู่สุคติภพเท่านั้นยังถูกยมทูตลากลงสู่ยมโลกผ่านการตรวจสอบพิสูจน์จากกระจกส่องกรรมภาพที่ปรากฏให้เห็นนั้นมันเป็นภาพที่กระผมก่อความบาดเสียไว้ขณะที่ยังบวชอยู่รู้สึกอับอายขายหน้าจนพูดอะไรไม่ออกกระผมถูกส่งมาพิพากษาโทษที่ศาลาว่าการตาปณะมหานรกที่6องค์สมเด็จพญายมชี้หน้ากล่าวโทษว่าเป็นภิกษุแล้วรู้เองเป็นซะเองเหมือนคนที่มีหน้าที่รักษากฎหมายแต่กลับฝ่าฝืนกฎหมายซะเองกระผมเป็นพระถือศีลมากกว่าฆราวาสโทษที่ได้รับจึงหนักเป็นทวีคูณแล้วก็ถูกตัดสินให้มารับโทษที่ขุมนรกตัดเครื่องเพศให้หนูกัดแผลมันเป็นความเจ็บปวดทรมานไปทุกขุมขนโดนตัดเครื่องเพศยังไม่พอยังถูกหนูรุมแทะรุมกัดแผลอีกมันเจ็บปวดทรมานมากตามที่ชาวบ้านชอบพูดกันว่าถือศีลกินเจไว้แค่เหนือสะดือก็คือพวกนี้แหละกินเจไว้แค่เหนือสะดือก็สะอาดเฉพาะข้างบนส่วนใต้สะดือนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างก็ต้องให้นักการยมบาลเอาหนูมาทำความสะอาดให้อย่างนี้แหละโอ้ทีนี้มาฟังเรื่องของเจ้าวิญญาณบาปตนที่สองบ้างเล่าไปสิครับตอนมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์กระผมกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับผมถูกเพื่อนชวนไปเที่ยวผู้หญิงตามซ่องตามแหล่งค้าประเวณีพอเจนสนามแล้วก็ไปเองครับจนติดเป็นนิสัยบางครั้งก็ชวนเพื่อนที่เรียนไปด้วยกันไปกันเป็นกลุ่มหลายคนหลายครั้งหลายหนจนติดเชื้อกามโลกกันไปตามๆกันเป็นการทำลายอนาคตตัวเองในวัยที่ยังไม่สมควรหลังจากที่กระผมตายและร่างวิญญาณเดินทางมาถึงยมโลกกระผมถูกองค์พญายมตำหนิว่ากล่าวอย่างรุนแรงนอกจากเป็นการทำลายอนาคตของตัวผมเองแล้วยังเป็นการทำลายร่างกายผู้อื่นอีกด้วยครับทำไมองค์พญายมถึงได้ตรัสว่าเป็นการทำลายร่างกายผู้อื่นร่างกายผู้อื่นก็หมายถึงคนอื่นๆที่ไปเที่ยวด้วยกันจนติดเชื้อกามโรคอย่างนั้นเหรอครับอันนั้นก็เป็นอย่างนึงครับแล้วยังมีอีกอย่างนึงที่องค์พญายมทรงอธิบายให้ฟังว่าคนเราเกิดมา
ก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาด้วยมีแต่ดวงจิตเท่านั้นที่มาเกิดโดยอาศัยกรรมดีกรรมชั่วนำพามาเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องหยิบยืมวัตถุธาตุอันเป็นสมบัติของโลกคือดินน้ำลมไฟมาประกอบเป็นร่างกายพอตายก็ต้องคืนวัตถุธาตุที่ยืมมากลับคืนให้กับโลกเหลือแต่กรรมดีกรรมชั่วเท่านั้นที่จะเอาไปด้วยได้เพราะอย่างนั้นร่างกายจึงไม่ใช่ของเราเมื่อไปทำร้ายมันก็มีผลเท่ากับทำร้ายผู้อื่นซึ่งผู้ทำต้องได้รับโทษครับอายุยังน้อยแทนที่จะขวนขวายหาความรู้ใส่ตนเพื่อจะได้ประกอบการงานที่ดีเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่ได้กลับทำลายตนเองซะนี่ทำลายตัวเองคนเดียวยังไม่พอยังไปชักจูงเพื่อนฝูงมาอีกโหดหลายซับหลายซ้อนเยอะละกระผมเห็นพวกเขาแล้วก็รู้สึกสงสารจริงๆและในที่คุมขังก็ยังมีพวกวิญญาณบาปอีกไม่น้อยเลยท่านเจ้าขุมนรกครับไม่ทราบว่าพวกเขามีความผิดอะไรบ้างถึงต้องมารับกรรมทรมานมากมายอย่างนี้ครับเฉพาะที่ขุมนี้แต่ละวันมีวิญญาณบาปเข้ามาเป็นพันเพราะขอบข่ายการทำผิดกว้างมากเช่นชอบเที่ยวผู้หญิงบ้าตัณหามากมากในกามชิงสุกก่อนหามเจ้าชู้ประตูดินไม่เลือกสาวแก่แม่ไม้ขอคลำไม่เจอหางเป็นพอเล่นชู้สู่ชายอลัชชีข่มขืนกระทำชำเราสำสนจนเป็นโรคแล้วยังมีความผิดที่เสพกามในกรณีอื่นๆ อีกถูกส่งมารับโทษที่นี่หรือรับโทษจากที่อื่นมาแล้วฟังแล้วน่าเหนื่อยจ้าจังเลยขอรับไม่ลองให้หนูกัดบ้างหรือเย่เซิงขอรับถ้าอย่างนั้นก็คงต้องไปจากที่นี่แล้วลาท่านเจ้าขุมนรกและคณะยมเทพซะขอรับกระผมขอขอบพระทัยเจ้าขุมนรกพร้อมคณะยมเทพทุกท่านที่ประธานการรับรองและให้ความร่วมมือไปอย่างดีกระผมขอกราบลาท่านไปก่อนครับแล้วเอี้ยเซงขอรับลืมตาและลงจากฐานบัวได้แล้วขอรับพระอาจารย์ทำไมพระอาจารย์พากระผมลงมาที่ไหล่เขาแล้วกระผมยังได้ยินเสียงร้องเหมือนคนกำลังจะถูกฆ่าหรือตีกันอยู่ข้างหน้าด้วยครับกลัวแล้วนอกจากได้ยินแล้วยังเห็นอะไรด้วยไหมเห็นขอรับกระผมเห็นนักการยมบาลคุมพวกวิญญาณบาปเดินไปตามถนนสายเล็กๆ เราตามไปไหมขอรับจะได้รู้ว่าพวกเขาจะไปไหนกันขอรับก็นี่แหละจุดหมายที่ข้าตั้งใจจะพาเจ้าไปเราตามพวกนั้นไปกันเถอะขอรับเราเดินตามพวกเขาทันแล้วโอ้แน่นักการยมบาลหันมาเห็นเราแล้วขอรับยังแสดงความคารวะเราด้วยและพวกวิญญาณบาปที่ถูกคุมตัวไปมีความผิดอะไรหรือครับพวกนี้เมื่อเป็นมนุษย์จะขับรถยนต์หรือไม่ก็มอเตอร์ไซค์แล้วขับชนคนตายเมื่อพวกเขาตายวิญญาณจึงถูกควบคุมมาที่นี่ชนคนตายก็ถูกกฎหมายบ้านเมืองลงโทษไปแล้วทำไมต้องมารับโทษที่ยมโลกอีกครับมันคนละประเด็นกันกฎหมายทางโลกลงโทษทางด้านวัตถุคือทำให้ผู้อื่นถึงตายก็ลงโทษตามนั้นส่วนยมโลกก็ลงโทษทางด้านวิญญาณตามกฎกรรมสนองกรรมนี่เราเดินมาเกือบจะถึงขุมนรกละข้างหน้านั่นใช่ไหมขอรับ
มียามรักษาการยืนเฝ้าประตูอย่างกวดขันด้วยที่บนหน้าประตูมีป้ายเขียนติดไว้ว่าขุมนรกฝึกขับรถเอเซงขอรับท่านเจ้าขุมนรกพร้อมคณะออกมาตั้งแถวให้การต้อนรับเราแล้วขอรับพระอาจารย์กระผมขอกราบถวายเจ้าขุมนรกกับคณะยมเทพทุกท่านขอรับวันนี้กระผมกับสมเด็จพระจี้ฮุกองค์พระอาจารย์ได้รับพระบัญชาให้เดินทางมาขอเข้าชมขุมนรกอันทรงเกียรติแห่งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับนิพนธ์หนังสือจึงหวังว่าท่านเจ้าขุมนรกจะได้ประทานความสะดวกพร้อมทั้งชี้แนะข้อมูลที่เป็นคุณประโยชน์แก่ชาวโลกขอรับท่านเอี้ยเซี่ยเซิงลุกขึ้นเถอะแล้วเชิญทำตัวตามสบายขอบพระคุณท่านเจ้าขุมนรกขอรับขอเชิญท่านทั้งสองเข้าไปยังด้านในได้เลยขุมนรกนี้มีชื่อว่าขุมนรกฝึกขับรถอยู่ในความปกครองของศาลาว่าการตาปณะมหานรกที่6มีสมเด็จคาเซียอ้วงเป็นองค์พญายมเป็นขุมนรกบริวารที่สร้างขึ้นมาใหม่หลังจากที่โลกมนุษย์มีรถยนต์ใช้แล้วร่างวิญญาณที่ถูกส่งมารับโทษที่นี่มีความผิดอะไรขอรับเกี่ยวกับคดีการใช้รถและอุบัติเหตุจากรถเช่นขับรถชนคนตายชนคนบาดเจ็บหรือพิการไม่ว่าจากรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถไฟฟ้ารถจักรยานหรือกระทั่งรถลากเมื่อตายแล้วต้องมารับโทษที่นี่ทั้งนั้นขอเชิญตามข้าไปดูเหตุการณ์ข้างในได้เลยเอี้ยเซียงเซงเห็นตามบริเวณบนไหล่เขาข้างหน้ามีร่างวิญญาณเดินไปมาอยู่ทั่วกับมีเส้นทางเล็กๆจากบนไหล่เขาลาดลงมาถึงเชิงเขาเป็นจำนวนมากเส้นทางเหล่านั้นโรยด้วยกรวดและหินครุขระพวกวิญญาณบาปต่างลากรถตนละคันคล้ายรถสมัยโบราณที่ใช้คนลากบนรถบรรทุกอิฐไว้เต็มร่างวิญญาณบาปต้องค่อยๆลากจากบนไหล่เขาลงมาที่เชิงเขาซึ่งทางที่ลากรถลงมามีความกว้างพอดีกับล้อรถทั้งสองข้างถ้าล้อเกิดเหลื่อมกันนิดเดียวทั้งผู้ลากและรถจะตกลงไปในร่องลึกที่อยู่สองข้างทางทันทีพวกวิญญาณบาปที่ลากรถต่างก็มีแต่เท้าเปล่าอิฐที่อยู่บนรถมีน้ำหนักมากและรถไม่มีห้ามล้อจึงต้องระวังทุกย่างก้าวประคองลากลงมาอย่างระมัดระวังจนเท้าทั้งสองถูกกรวดหินบาดเป็นแผลเวอะหวะเลือดสดๆไหลนองถนนพวกที่ประมาทก็พลัดตกลงไปในร่องลึกพอตั้งตัวได้ก็ขนอิฐออกจากรถก่อนแล้วกู้รถขึ้นถนนหาหินมายันล้อไว้แล้วค่อยๆขนอิฐกลับใส่รถจนหมดแล้วค่อยลากต่อไปใหม่ร่างวิญญาณบางตนกำลังวังชามีไม่พอก้าวพลาดก็ล้มตึงลงถูกรถบดขยี้ทับผ่านลากตัวลงไปเบื้องล่างกรีดร้องออกมาจนเสียงหลงและสลบแน่นิ่งไปสภาพคล้ายขณะตนขับรถอยู่บนโลกมนุษย์แล้วชนคนล้มลงและแล่นทับตายคาที่เลือดนองถนนไม่มีผิดเจ้าวิญญาณบาปเล่าไปสิว่าเมื่ออดีตชาตินั้นเจ้าขับขี่รถยนต์แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ยังไงกระผมมีอาชีพขับรถโดยสารประจำทางวันหนึ่งขณะที่เลี้ยวรถเข้าทางโค้งมีเด็กหญิงคนหนึ่งวิ่งจากซอยออกมายืนกลางถนนกระผมหยุดรถไม่ทันรถจึงวิ่งทับผ่านร่างเด็กคนนั้นตายคาที่และก่อนหน้านี้กระผมก็ขับรถด้วยความประมาทจนเกิดอุบัติเหตุร้ายครั้งเลย
ถึงไม่มีคนได้รับบาดเจ็บแต่รถก็เสียหายเมื่อมาเกิดชนคนตายอย่างเนี้ยกระผมจึงถูกไล่ออกหลังจากที่กระผมตายก็ถูกทางการยมโลกทุกภาคสาลงโทษให้ตกลงมาอยู่ในขุมนรกฝึกขับรถมีกำหนด1 ปีทุกวันกระผมต้องลากรถไปตามทางวิบากเนี่ยขึ้นลงไม่ต่ำกว่า100 เที่ยวต่อยแข็งแรงมีกำลังวังชาขนาดไหนมันก็สุดจะรับไหวแล้วจนเท้าทั้ง2 ข้างของผมเนี่ยมันบวมปูดเน่าแฟะเจ็บปวดทรมานอย่างที่สุดแล้วอ้าวเจ้าวิญญาณบาปตนที่2เล่าวีรกรรมของเจ้าสิเป็นยังไงบ้างกระผมมีอาชีพขับรถแท็กซี่วันหนึ่งไปกินเหล้ากับเพื่อนจนเมาแล้วก็ยังออกขับรถหาเงินตามปกติความที่เมาทำให้กระผมมองอะไรไม่ค่อยชัดและไม่เพียงแต่ขับรถด้วยความเร็วเท่านั้นแต่ยังขับสายไปสายมาจนพุ่งชนคนที่เดินอยู่ข้างทางถึงแก่ความตายกระผมมีความผิดฐานขับรถชนคนตายโดยประมาทต้องเสียทั้งเงินต้องติดคุกและกระผมก็ตายในคุกนั่นเองกระผมถูกองค์พญายมตัดสินโทษให้ตกลงมาอยู่ในคุ้มนรกฝึกขับรถนี่มีกำหนด3 ปีกระผมเจ็บปวดทรมานเช่นเดียวกับเพื่อนวิญญาณบาปตนอื่นๆแต่ที่ยิ่งแย่ไปกว่านั้นก็คือกระผมร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยจะมีเมื่อต้องมารับโทษหนักอย่างนี้จึงเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเจ้าวิญญาณบาปตนที่3เรื่องของเจ้าเป็นยังไงดิฉันมีอาชีพค้าขายเจ้าค่ะแต่ละวันจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งของให้ลูกค้าดิฉันเป็นคนใจร้อนจึงมักจะขี่รถเร็วและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรวันหนึ่งดิฉันก็ขี่รถไปส่งของให้ลูกค้าเหมือนเดิมแล้วก็เกิดเหตุเศร้าขึ้นมอเตอร์ไซค์ของดิฉันพุ่งเข้าชนคนที่กำลังเดินข้ามถนนรถล้มคว่ำและดิฉันก็ได้รับบาดเจ็บด้วยต้องหามส่งโรงพยาบาลทั้ง2 คนดิฉันขาหักและต้องรักษาตัวอยู่ครึ่งปีถึงจะหายส่วนคนที่โดนมอเตอร์ไซค์ของดิฉันชนก็หัวฟาดพื้นจนสมองได้รับการกระทบกระเทือนกลายเป็นคนปัญญาอ่อนไปดิฉันถูกฟ้องร้องถึงศาลและชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนมากพอดิฉันตายวิญญาณก็ถูกควบคุมมาดำเนินคดีที่ศาลาว่าการที่6องค์พญายมพิพากษาตัดสินให้ดิฉันตกลงมาอยู่ในขุมนรกนี้มีกำหนด3 ปีเจ้าค่ะพวกที่ตกลงมาอยู่ในขุมนรกแห่งนี้มีโทษหนักเบาต่างกันเช่นเกิดอุบัติเหตุโดยไม่เจตนาถือเป็นความผิดฐานทำให้คนบาดเจ็บและรับโทษเพียงสถานเบาถ้าดื่มสุรามึนเมาทั้งขับขี่ด้วยความเร็วสูงอีกทั้งไม่เคารพกฎจราจรจะต้องถูกลงโทษสถานหนักและถ้าเกิดอุบัติเหตุรถชนคนบาดเจ็บไม่ว่าตายหรือไม่ตายก็ตามแล้วขับหนีทิ้งรถหนีถือเป็นความผิดขั้นร้ายแรงจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักที่สุดวันนี้หมดเวลาสำหรับที่นี่แล้วอาตมาขอขอบพระคุณท่านเจ้าคุณนรกและคณะยมเทพที่ให้การชี้แนะเป็นอย่างดีกระผมขอขอบพระทัยท่านเจ้าขุมนรกและคณะยมเทพทุกท่านที่ประทานความสะดวกทุกประการตลอดจนข้อเตือนใจที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกกระผมขอกราบลาขอรับ
ศาสนาขาดส่งเสริมคนบวชน้อยพระเทศพลอยต้องอบัติขัดธรรมาประพฤติธรรมเงียบๆบุญยิ่งกว่าทำฮือฮาคราเศร้าใครเล่ามองคนเข้าวัดฟังธรรมนับวันมีแต่จะบางตาคนที่เข้าก็เข้าแต่ตัวแต่หัวใจไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมีแต่พวกหน้าไหว้หลังหลอกมากกว่าต่อหน้าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ทำเป็นศาสนิกชนที่ดีพอรับหลังก็ทำไปตรงกันข้ามดีไม่ดีดินทาว่าร้ายพระให้เสียอีกจึงเข้าไม่ถึงธรรมได้แต่เพ้อเจ้อสร้างวิมานในอากาศปล่อยให้เสียงพระสวดคำสั่งสอนวิ่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวารับศีลก็รับแต่ปากแต่ปฏิบัติตามไม่ได้สักข้อเหมือนจอกแหนที่อยู่เหนือน้ำที่ล่องลอยไปตามกระแสน้ำตามยถากรรมไม่มีโอกาสที่จะตั้งลำขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ได้วันนี้พระอาจารย์ดูไม่สดชื่นเลยนะขอรับมีเรื่องอะไรทำให้ไม่สบายใจเหรอขอรับเพราะมนุษย์นะสิทำให้ข้าไม่สบายใจมนุษย์ทำอย่างไรเหรอขอรับพระอาจารย์ถึงไม่สบายใจเพราะว่ามนุษย์ทุกวันนี้ต่างก็ยึดถือวัตถุนิยมนับถือเงินตราเป็นพระเจ้าที่จะบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้จึงขวนขวายหาแต่เงินแล้วก็เงินถึงจะเป็นไปในทางทุจริตมิชอบก็ไม่สนใจจะทำให้ใครเดือดร้อนอะไรยังไงก็ไม่สนใจอีกหันหลังให้ศาสนาขาดเมตตาธรรมจ้องแต่จะเบียดเบียนผู้ที่ด้อยกว่าข้าเศร้าใจเหลือเกินพระอาจารย์มีน้ำใจเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาจริงนักนะขอรับแต่ก็ช่างเถอะข้าห่วงมนุษย์แต่มนุษย์ไม่ห่วงตัวมนุษย์เองก็ช่างมนุษย์เถอะสักวันก็จะสำนึกให้เขาสำนึกได้เองเมื่อตกลงไปอยู่ในยมโลกเราไปกันเถอะเอเซงขอรับวันนี้พระอาจารย์จะพากระผมไปที่ไหนในยมโลกเหรอขอรับข้าจะพาเจ้าไปขุมนรกอมลูกหนามกระสุนเหล็กโอ้ยได้ยินชื่อแล้วเหมือนกับกระผมต้องเข้าไปลุยอยู่ในสนามรบเลยพระอาจารย์เดี๋ยวไปถึงแล้วจะรู้เองว่าใช่อย่างที่เจ้าคิดหรือเปล่าครับทำยังไงขึ้นฐานบัวครับเตรียมตัวออกเดินทางครับตอนนี้กระผมนั่งอยู่บนฐานบัวเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องบอกเห็นแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้เลยครับถึงแล้วขอรับทำยังไงลืมตาขอรับแล้วก็ลงจากฐานบัวได้ขอรับก็ลงสิขอรับพระอาจารย์เอเสงมองอะไรก็มันมองหาอะไรมันเงียบๆอย่างนี้มันไม่น่าใช่สนามรบนะขอรับอาจารย์อ้าวก็ไม่ใช่นะสิหรือเจ้าอยากจะไปสนามรบข้าจะได้บริการส่งให้ไม่ไปขอรับไม่ไปขอรับพระอาจารย์โน่นขุมนรกอมลูกหนามกระสุนเหล็กอยู่ข้างหน้าโน่นเรารีบไปเถอะป่านนี้ท่านเจ้าขุมนรกกับคณะยมเทพคงจะมาตั้งแถวรอให้การต้อนรับเราแล้วขอรับพระอาจารย์ขอกราบถวายเจ้าขุมนรกพร้อมคณะยมเทพทุกท่านขอรับวันนี้สมเด็จพระจี้ฮุกองค์พระอาจารย์กับกระผมเอี้ยเสี่ยงเซงได้เดินทางมาเยือนและขอเข้าชมขุมนรกอันทรงเกียรติแห่งนี้เพื่อขอคำแนะนำในการนิพนธ์หนังสือด้วยขอรับลุกขึ้นเถอะเอี้ยเสี่ยงเซงและเชิญทำตัวตามสบายที่นี่คือขุมนรกอมลูกหนามกระสุนเหล็กเป็นขุมนรกบริวารที่อยู่ในการปกครองของศาลาว่าการ
ตาปณะมหานรกที่6ข้าได้รับสารคำสั่งจึงทราบว่าสมเด็จพระจี้ฮุกกับท่านเอี้ยเซียงเซ็งจะเดินทางมาที่นี่เพื่อหาข้อมูลสำหรับนิพนธ์หนังสือข้าพร้อมคณะขอถวายการต้อนรับด้วยความยินดีหากบกพร่องประการใดขอได้ประทานอภัยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านทั้งสองเข้าชมขุมนรกได้ภายในขุมนรกอมลูกหนามกระสุนเหล็กนี้มีร่างวิญญาณบาปถูกคุมขังไว้ภายในเนืองแน่นแออัดไปหมดนักการยมบาลใช้ตะขอเหล็กเกี่ยวช่องปากวิญญาณบาปไว้ให้อ้าออกแล้วนำลูกเหล็กที่มีหนามเหล็กอันแหลมคมโดยรอบและมีขนาดใหญ่เท่ากำมือคนยัดใส่เข้าช่องปากอย่างทารุณวิญญาณบาปแต่ละตนสะดุ้งเฮือกเลือดสดๆไหลพลูออกมาทางปากและดิ้นเร่าๆอยู่ชั่วครู่แล้วก็แน่นิ่งสลบไปมาตรการการลงโทษที่ขุมนรกนี้โหดจังเลยนะขอรับคนธรรมดาแค่ก้างติดคอก็เจ็บปวดทรมานจะแย่อยู่แล้วแต่นี่วิญญาณบาปถูกบังคับให้กินลูกหนามเหล็กคงจะเจ็บปวดทรมานกันสุดๆไปเลยวิญญาณบาปพวกนี้มีความผิดอะไรหรือขอรับถึงต้องถูกลงโทษอย่างนี้เพราะพวกนี้ใช้ปากไปในทางที่ผิดโต้เถียงเอาชนะคะคานผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องและเหตุผลพูดจาหลอกล่อข่มขู่หญิงเพื่อบำบัดความใคร่โกหกมดเท็จหลอกเอาผลประโยชน์จากผู้อื่นใช้คำพูดเสียดสีทิ่มแทงทำร้ายจิตใจผู้อื่นรวมถึงพวกที่ติดยาเสพติดชนิดต่างๆตายแล้ววิญญาณจะต้องถูกส่งมารับโทษที่ขุมนรกนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวข้าจะสั่งให้ยมเทพนำร่างวิญญาณบาปที่ถูกทำโทษอยู่เนี่ยออกมาสัก 2-3 ตนให้มาเล่าพฤติกรรมในอดีตที่ทำให้ต้องมารับโทษอยู่ที่นี่ขอพระคุณท่านขุมนรกที่ให้ความสะดวกขอรับยมเทพจงเอาวิญญาณบาปที่ถูกทำโทษออกมาสัก 2-3 ตนสิเพื่อให้เปิดเผยเรื่องในอดีตที่ทำแล้วต้องตกลงมารับกรรมทรมานในขุมนรกเนี่ยให้ท่านเอี้ยเสียงเซ็งได้รับทราบรายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภาธีพัฒนะลินดาเกศิริบุญเกื้อควรหาเวทเปรมกมลโชติกาเสถียรพนาลัยเจียมจิตวินัยสุวรรณหงโรดราชสีมาอันธิการสุจันทร์ศรีปัทมพรโคตรวงจันทร์และคชาสิทธิ์ธรรมจิตธีระบุญยฤทธิ์ให้เพลงและเสียงประกอบโชวิวัฒน์สตูดิโอให้การสนับสนุนห้องบันทึกเสียงขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุท่องขุมนรกตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้มูลนิธิชินบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์ขออนุโมทนาบุญแด่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสื่อเสียงธรรมะละครวิทยุท่องขุมนรกเพื่อเผยแผ่หลักธรรมะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ผู้คนตระหนักเกรงกลัวต่อบาปขอบุญกุศลในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป